ยเห็นป่าขึ้นกุ๊กไหมบ่เกือบตายบ่เคยออกกำลังกายพี่น้องเฮ็ดซ้ำนี่ก็เมื่อยขาสั่นอยู่ดิ๊ก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 อยู่พี่น้องหูบ่มื้อนี้ข่อยสิพาหมู่เจ้าเฮ็ดหยังข่อยสิพาหมู่เจ้าขึ้นไปตัดกกใหม่ค่ะข่อยไปถามเขาเจ้าคนมารับจ้างนี่ล่ะค่ะรับจ้างตัดกกใหม่ถามเขาเจ้าว่าสิหากิ่งนี่ขั้นไปตัดนี่ราคาเท่าใดเขาเจ้าสิเอา 1,800 พี่น้อง 1,800 เงินไทยก็เป็นประมาณ 57,000 58,000 นี่ล่ะค่ะโอ้ยผู้ใดสิมีเงินพี่น้องเวียกงานการสร้างก็บ่ได้เฮ็ดโควิดค่ะบ่ทันได้เฮ็ดเวียกเทื่อเงินก็บ่มีอันแล้วอีกอย่างนึงย่ามลมพัดนะคะย่ามพายุมากิ่งไม้นะคะกิ่งนี่สีซาหากิ่งนี่ล่ะมันสิตีหลังคาผู้ค่ะเฮ็ดให้เสียหายน้ําหัวค่ะพร้อมแต่ซ่อมแล้วอีกอย่างนึงค่ะใส่เบิ่งยังเฮือนผู้ค่ะอีแดงมันบ่ล่ะข้างบ้านน่ะอีสีขาวน่ะเป็นคนข้างบ้านข้าเจ้าคอมเพนค่ะข้าเจ้ามาว่าทวงว่าอันมีอีเห็นขึ้นไปถึงหลังคาบ้านข้าเจ้าแล้วมันก็ใส่กกใหม่กกนี่ปีนขึ้นไปแล้วก็ไต่ไปแล้วก็ขึ้นหลังคาแล้วก็ไปอันหลังคาเฮือนข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยคอมเพนทวงมาก็เลยต้องไปตัดนะคะจำเป็นต้องตัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเธอสุดท้ายข่อยอันพี่น้องจ๋าเธอสุดท้ายข่อยปีนขึ้นไปนี่อันนี่ฝีมือข่อยได้นี่3กิ่งนี่ฝีมือข่อยข่อยอันปีนขึ้นไปตัดแต่ว่าหาปี6ปีที่แล้วแต่ว่าข่อยจ้อยตอนนั้นนะตอนนี้ข่อยน้ำหนักขึ้น30กิโลพี่น้องอ้าฮะก้นใหญ่สิขึ้นไปได้บ่เทื่อสุดท้ายพูนตอนเด็กหน่อยตอนเป็นเด็กหน่อยก็เคยขึ้นกกใหม่อยู่พี่น้องตอนเป็นเด็กหน่อยก็เคยขึ้นกกใหม่อยู่พี่น้องขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นกกมาค่ะไม่แย่เลี้ยนค่ะแต่ว่าก็บ่ได้ขึ้นมาโดนล่ะเฒ่าล่ะแต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋บ่อยากเสียเงินเทื่อบ่มีเงินอันบ่มีเงินจ้างเขาเจ้าพี่น้องก็ต้องเฮ็ดเองป้าสิพาเฮ็ดอุปกรณ์เบิ่งอุปกรณ์ข่อยก็เสือกมามัดดีแท้เจ้าออกได้อยู่บ่ข่อยก็เอาเสือกมามัดพี่น้องนี่อุปกรณ์ข่อยก็มีเลื่อยค่ะแล้วก็เอาอันนี้เพราะว่าข่อยโตเตี้ยแล้วอันง่าใหม่มันห่างกันพี่น้องยื้อบ่ฮอดก็เลยสิเอาตะปูก็เลยสิเอาตะปูไปตอกนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปมาเบิ่งว่าข่อยสิเฮ็ดได้หรือบ่ได้โอ้ยเมื่อยแท้ละบัดนี้แค่คิดก็เมื่อยแล้วพี่น้องแต่ว่าก็จำเป็นต้องเฮ็ดเพราะว่าย่ามลมพัดอุ้ยเป็นตะย่านพี่น้องปึ้งปึ้งปึ้งเนาะหลังคาคือสีอันพัดไปน้ำนี่ย่ามใหม่ตีหลังคานี่เป็นตะย่านเสียงมันก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดค่ะปะสิพาขึ้น
ูสตั๊กทูเฮ็ดดิห้องมือคอยสั้นพี่น้องบ่ได้ออกกําลังกายโดนขากระสั้นเกือบตายเมื่อยถลอกเหมือนแขนถลอกหิวน้ำไปกินน้ำ
ล่ะพี่น้องย่างแต่คนไปถิ่มให้มันเดิกๆประมาณ11โมงเที่ยงคืนย่ามคนเขานอนแล้วพี่น้องขอกระสีแก้ไปถิ่มป้าล้างบ้านเพราะว่าเขาบอกให้ถิ่มผิดกฎก็เลยต้องทาให้มันมืดซะก่อนยังเสียไปทิมได้พี่น้องเดี๋ยวเขาสิไม้ก่นอีกโอ้ฮอนขั้นเมื่อไรถลอกมืดพี่น้องแขนข่อยถลอกเจ็บ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 เพียแขนข่อยถลอกมืดพี่น้องแขนถลอกหลอกสองขางเลยแขนถลอกเจ็บพี่น้องเจ็บเมื่อยเมื่อยผู้เฒ่าขึ้นก๊กใหม่โอ้บ่คือเป็นตอนเด็กหน่อยพี่น้องตอนเป็นเด็กหน่อยขึ้นก๊กใหม่บ่เมื่อยเฒ่าล่ะขึ้นก๊กใหม่ปีนี้เมื่อยปีนี้เฒ่าพี่นี่เท่าร้ายพี่น้องขึ้นก๊กใหม่เมื่อยแค่นี้ก่อนนะคะเนาะ